ถึงอาการบาดเจ็บตอนนี้เลยครับอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็จะตอบไงดีมันต้องพักแล้วก็มันไปทำอะไรมากไม่ได้นอกจากจะฟื้นฟูเหมือนตอนนี้เหมือนคนอายุมากอ่ะเหมือนคนต้องกายภาพบำบัดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่ารักษามันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เวลาครับแล้วก็ไม่มีกำหนดว่าจะ1เดือน2เดือนหรือ2อาทิตย์3อาทิตย์เงี้ยก็คือทางแพทย์ของทีมเนี่ยก็เขาเรียกว่าให้ผม 100% เองมากกว่าแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะกลับมาสมบูรณ์ 100% เองครับตรงนี้ก็คือพื้นที่อย่างเดียวยังซ้อมเบาๆก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยครับคือเดินตอนนี้ถ้าเดินมากๆก็ปวดนั่งมากๆก็ปวดเพราะว่าอย่างที่บอกคือผลเอ็กซเรย์ออกมามันร้าวนิดนึงครับมันแล้วมันก็คือจุดข้างหลังครับมันก็สำคัญด้วยเขาก็อยากจะให้พักแล้วก็ทำกายภาพให้มากๆคือจ็อกก็ไม่ได้เลยครับแนะนำว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกครับคือเขาไม่อยากจะมาเร่งกับตัวเราให้มันมากที่จะบอกว่าเดือน2เดือนหรือ3วัน4วันคุณจะต้องกลับมาซ้อมอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกคือก็ต้องเขาเรียกว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็อยู่ที่เราทำกายภาพด้วยเราต้องเชื่อฟังหมอคือตอนนี้อยู่ใกล้ชิดกับหมอตลอดต้องไปหาหมอประจำทีมเนี่ยเกือบทุกวันครับในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งของทีมเนี่ยพูดถึงEFC Champions League ฟุตซอลก็ปีนี้เราหรือทางคุณขจรเนี่ยเราได้ต้องเข้าไปในเรื่องของไปให้ลึกที่สุดอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอย่างปีที่แล้วเราก็ผิดหวังมาแล้วอ่ะแล้วปีนี้เราเตรียมทีมได้เร็วมากขึ้นก็เหลืออย่างเดียวคือวันที่12ไม่รู้ว่าส่วนตัวผมจะกลับมาทันหรือเปล่าแต่บอกเลยผมจะทำทุกอย่างไม่รู้ว่าจะเป็นผู้เล่นหรือจะเป็นกองเชียร์ผมจะคอยซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตคนที่ลงไปเล่นแม้กระทั่งทีมสตาฟอะไรเงี้ยเราจะต้องชนะแมตช์แรกให้ได้ก่อนครับงั้นแมตช์แรกเนี่ยมองฮานอยว่าอย่างไรครับก็ถ้ายิ่งไปมองคนอื่นแล้วไม่มองตัวเองก็ไม่รู้จะยังไงครับอย่างพี่ซอเขาบอกหรือเขาสอนกับทุกคนตลอดว่าถ้าคุณไปยิ่งมองทีมอื่นไปยิ่งกลัวทีมนั้นทีมนี้แล้วกลับไม่มามองทีมตัวเองหรือทำให้ตัวเองพัฒนาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางที่จะเดินไปข้างหน้าเราก็โฟกัสกับทีมตัวเองมากกว่าแค่นั้นเองครับขอบคุณครับ